วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ PR2 Service นะครับผมหรือร้าน PR2 นะวันนี้เราเอาเจ้าหมูแดงนะครับเจ้าหมูแดงอยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในเจ้าหมูแดงมาที่ร้าน PR2 ภายใน PR2 Service เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นโอเคครับก็สวัสดีครับกับพวกช่อง TNT Raider นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ PR2 Service นะครับผมหรือร้าน PR2 นะซึ่ง PR2 นี่เป็นร้านท่อนะฮะร้านท่อ PR2 แบรนด์ PR2 นี่มีมานานแล้วนะครับผมก็เส้นทางนะครับเส้นทางวันนี้เราก็มาอยู่ที่เทียนทะเล3นะครับเทียนทะเล3เลยมาหน่อยนึงนะครับจะเห็นเป็นตลอนะฮะแล้วก็เป็นร้านเทียนทะเลบุฟเฟ่อะไรเงี้ยฮะหรือสังเกตง่ายๆนะใครที่มานะครับจะเห็นโรงงานกีโต้นะกีโต้โรงงานกีโต้เลยมาหน่อยนึงนะครับเจอซอยเทียนทะเลซอย3แล้วก็เลยมานิดนึงเห็นป้ายตลอแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะร้านนี่ PR2 อยู่ตรงนี้นะครับก็วันนี้เราเอาเจ้าหมูแดงนะครับเจ้าหมูแดงอยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในเจ้าหมูแดงมาที่ร้าน PR2เพื่อมาเปลี่ยนท่อกันนะซึ่งอย่างว่าแบรนด์ PR2 เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะครับซึ่งคุณภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยดีสู้แบรนด์นอกได้นะการันตีโดยหลายๆนักขับที่ใช้ท่อ PR2 อยู่นะครับล่าสุดผมเห็นไปถึงต่างประเทศด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นท่ออะไรนะครับไปก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆร้านนะครับว่าภายใน PR2 Service เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นลานนะครับเป็นลานสำหรับนั่งชิลเป็นคาเฟ่นะครับผมนะมีห้องน้ำข้างในนะครับก็เป็นคาเฟ่ที่น่านั่งนะครับผมแล้วก็จะมีโซนเซอร์วิสนะครับโซนเซอร์วิสรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นทางโมตุลของโมตุลนะครับแบรนด์โมตุลมีแต่ตัวไฮเทค100 5,001 7,001แล้วก็น้ำมันเครื่องของอินินะแล้วก็สเปรย์ของวิ่งว้าวอะไรนะฮะพาบิกเอ็กสเตอร์นะก็โซนนี้จะเป็นโซนเซอร์วิสพวกถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับการเปลี่ยนยางนะครับยางพีเทลลี่นะเช็คถ่วงยางอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งท่อกันต่อนะครับไปมาก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูท่อกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อ PR2 นะอันนี้เห็นแบรนด์โชว์แบรนด์ PR2 เลยนะครับซึ่งก็สวยงามนะครับแบรนด์ไทยเราสุดยอดนะแล้วตัวนี้เป็นคอไทเทเนียมนะฮะไทเทเนียมสกีดเลเซอร์เป็น PR2 นะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวดึงสปริงท่อแล้วก็จุกลดเสียงนะครับแล้วก็ชุดน็อตยึดคอท่อยึดปลายนะผู้ปิดนี่เจ้าหมูแดงนะครับเจ้าหมูแดงแต่ข้อสีต้องยิงแม่มาไปดูกันครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปการติดตั้งกันนะว่าเป็นยังไงกันนะฮะไปมาไกลๆงั้นเลยไกลๆงั้นแต่ละคนวันนี้
ก็ตอนนี้ก็เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับท่อ PR2 กับเจ้า Forza 350นะครับผมให้ดูสภาพโดยรอบๆนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะสวยไหมสวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยครับงานไทยเรานะครับสวยแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญนะราคาก็ไม่แพงด้วยนะนี่ตัวนี้นะเป็นปลายเป็นสแตนเลสนะคอเป็นไทเทเนียมนะครับคอไทเทเนียมเนาะก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆเลยแล้วกันนะครับใครที่อยากดูรอบๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ก็ first start นะก็ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับไปกำเบรกนะฮะ start 1 2Forza 350คันนี้นะครับน้องหมูแดงเราก็ได้มีท่อ PR2 นะครับเป็นอาวุธคู่กายสำหรับเจ้าหมูแดงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ PR2 นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับสำหรับท่อ Forza 350ในครั้งนี้นะครับทางช่อง TNT Rider เราก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอินเสิร์ตโดยรวมแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปมาโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ช่วงแถมแล้วกันนะครับแถมสำหรับท้ายคลิปนะครับก็สำหรับใครสนใจท่อชุดนี้นะครับแบรนด์ PR2 นะครับเฉพาะปลายนะครับปลายอยู่ที่ราคา 6,000 บาท
แล้วก็คอไทเทเนียมนะครับอยู่ที่ 4,000 บาทรวมชุดนี้นะครับพร้อมใส่พร้อมติดตั้งที่ช็อปหรือร้าน PR2 เลยนะครับอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับมาใครสนใจสามารถมาติดตั้งได้ที่ร้านเลยนะครับติดตั้งฟรีนะครับก็ซุ้มเสียงการันตีนะฮะผมจากเจ้าของช่อง TNT Rider นะครับเสียงดีมากนะครับนุ่มทุ้มนะครับจังหวะเปิดกระแทกออกเป็นลูกๆเลยนะฮะนี่ขนาดลูกเดิมนะถ้าไปอัพลูกใหญ่กว่านี้นะครับก็คงจะเสียงดีกว่านี้นะครับออกเป็นลูกเป็นแบบตับๆๆๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับเจ้า TNT Rider เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ มาก็มุมมองโกโปรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในการขับขี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกันเลยนะครับอ้าวลืมขาตั้ง What the fuck ไปเดี๋ยวออกไปเลยนะครับเอาแล้วฮะฟังเสียงหน่อยในมุมมองคนขับนะมุมมองโกโปรด้วยโอเคฮะไปครับกันนะครับเดี๋ยวตรวจสอบกันนะครับผมปิดแอคชั่นด้วยนะฮะใครที่จะชมต่อนะครับไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับไป